เวลาที่เรานำเสนองานลูกค้าผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าตัวหนังสือมีขนาดเล็กจะทำให้ดูไม่รู้เรื่องผมมีเทคนิคขยายและเขียนหน้าจอด้วยฟรีแวร์ที่ชื่อว่า Zoom It ครับเสกสรรปั้น YouTube เริ่มต้นนะครับให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนได้เลยครับโดยไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Zoom It ครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเลือกที่เว็บไซต์แรกเลยนะครับผมเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บของ Microsoft ครับเมื่อมาที่หน้าเว็บแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Zoom It version 4.5 ครับผมซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้ง Windows XP Windows 7 Windows 8ทั้ง32บิตแล้วก็64บิตนะครับผมจิ้มตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่บีบอัดอยู่นะครับเราก็ระเบิดไฟล์มาเลยดับเบิลคลิกนะครับผมพอถึงหน้านี้นะครับเราก็กดไปที่คำว่า Extract นะครับผมเพื่อที่จะทำการระเบิดไฟล์ออกมาเลยครับผมปึ๊บกดโอเคเลยครับเมื่อระเบิดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปดูข้างในโฟลเดอร์กันก็จะมี2ไฟล์อันนี้นะครับผมอันนี้เป็นไฟล์แอปพลิเคชันเราก็ดับเบิลคลิกเปิดอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมแล้วนะครับผมเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะกระเด้งลงไปอยู่ทางด้านล่างมุมขวาของเครื่องเรานะครับผมนี่ครับโดยมีสัญลักษณ์เป็นอันนี้ครับเป็นแว่นขยายนะครับผมให้เราไปทำการตั้งค่าก่อนได้เลยครับโดยทำการคลิกขวาครับแล้วเลือกคำว่า Option นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งค่ากันได้เลยนะครับการตั้งค่าตัวแรกนะครับคำว่า Zoom นะครับหมายความว่าเมื่อเราซูมเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทำงานต่อได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมซูมเข้าไปแล้วด้วยคำสั่งแรกครับผมก็สามารถเลื่อนหน้าจอได้ตามปกตินะครับผมอันนี้คือผมทำการเลื่อนเมาส์นะครับถ้าผมคลิกหน้าจอเมื่อไหร่นะครับปึ๊กมันจะเป็นการหยุดครับแล้วก็จะเป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า drawing ครับผมเราสามารถเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการซูมแบบแรกนะครับถ้าจะยกเลิกก็คือกด escape ครับผมมันก็จะกระเด้งออกมาพร้อมทั้งเจ้าตัวที่วาดรูปมันก็จะหายไปนะครับนี่นะครับก็คือคำสั่งแรกนะครับคำสั่งซูมถ้าเราต้องการจะใช้คำสั่งซูมอันนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้เองเลยว่าจะให้กดปุ่มอะไรครับผมนะครับก็คือเราเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าเรากดปุ่ม F1 นะครับก็คือเป็นการบอกโปรแกรมว่าถ้าเราจิ้ม F1 นะจะเป็นการซูมแบบเมื่อกี้เนี่ยครับผมซูมเสร็จแล้วก็สามารถเขียนได้เลยหรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนช็อตคัทเป็น F2 หรือว่าเป็นตัวหนังสือตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยครับนี่ครับผมกดตัว D ด็อกเข้าไปก็กลายเป็น alternate D นะครับกด E ก็เป็น alternate E นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดเลยครับว่าเราจะใช้ช็อตคัทอันไหนครับส่วนผมก็กำหนดเป็น F1 นะครับผมต่อมาบ้างครับอันนี้คือซูมไปแล้วนะครับต่อมาก็คือไลฟ์ซูมครับผมไลฟ์ซูมในที่นี้เนี่ยก็คือมันเป็นการซูมแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานมันได้ต่อครับเหมือนกับที่ผมเนี่ยทำการซูมณขนาดนี้ครับเป็นการไลฟ์ซูมครับคือซูมแล้วเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับเพื่อที่จะเล่นต่อได้เลยนะครับไม่เหมือนกับซูมแบบแรกที่ซูมเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราคลิกเมื่อไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นการวาดรูปครับผมจะกลายเป็นปากกาสำหรับวาดรูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบไลฟ์ซูมครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนช็อตคัทนะครับเราก็จิ้มตรงนี้ครับให้เป็นเคอร์เซอร์แล้วเราก็เลือกช็อตคัทตามที่เราต้องการได้เลยครับผมสมมติผมกด E นะครับก็เป็นปุ่ม E จะเป็นการไลฟ์ซูมนะครับกด B นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะกำหนดปุ่มอะไรเป็นช็อตคัทครับผมแนะนำว่า F2 ดีกว่าครับเพื่อที่ว่าช็อตคัทในส่วนนี้เนี่ยจะได้ไม่ไปชนกับช็อตคัทส่วนอื่นๆในโปรแกรมต่างๆครับผมแล้วต่อมาครับก็คือ draw นะครับ draw ที่นี้ก็คือจะเป็นการวาดอะไรก็ได้นะครับลงไปบนหน้าเดสก์ท็อปของเราครับผมโดยผมตั้งค่าปุ่มตรงนี้เป็น F3 ครับผมถ้าสมมติว่าพี่ๆเนี่ยต้องการเปลี่ยนนะครับก็จิ้มไปเลยให้เคอร์เซอร์มันวิ่งนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าจะเป็น F4 F5 F6 อะไรแต่เรานะครับผมกดเป็น F3 นะครับผมเดี๋ยวผมมาทดลองคำสั่ง draw ดูบ้างครับผมผมกด F3 นะครับปึ๊บจะเห็นเคอร์เซอร์ครับเป็นอย่างนี้นะครับพอเราวาดอะไรลงไปเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะ
วาดอะไรลงไปก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมนี่นะครับวาดลงไปได้หมดเลยนะครับถ้าต้องการยกเลิกก็กด Escape เหมือนเดิมครับผมและถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำการซูมแบบไลฟ์ซูมแล้วนะครับผมอันนี้ซูมแบบไลฟ์ซูมกด F2 เข้าไปแล้วถ้าต้องการวาดต่อเลยนะเนี่ยนะครับผมก็กด F3 ต่อได้เลยครับนี่ครับผมกด F3 ต่อนะครับก็สามารถที่จะไลฟ์ซูมไปด้วยแล้วก็ทำการวาดไปด้วยครับผมอันนี้เป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกคำสั่งหนึ่งครับคำสั่งสุดท้ายนะครับคลิกไปที่มุมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคลิกขวา Option ครับผมคำสั่งสุดท้ายก็คือคำว่า Type ครับ Type ในที่นี้ก็คือเป็นการพิมพ์ครับผมถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์อะไรลงไปนะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะต้องใช้คำสั่ง Draw ก่อนนะครับผมก็คือเราจะต้องกด F3 ก่อนนะครับซึ่งพอกด F3 เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยจะเป็นจุดสีแดงๆครับผมเสร็จแล้วถ้าเราต้องการพิมพ์นะครับเราก็กดตัว T ต่อได้เลยครับจะเป็นเคอร์เซอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับผมซึ่งเราก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับผมอันนี้นะครับสมมุติว่าผมไลฟ์ซูมเข้ามาแล้วนะครับโดยการกด F2 นะครับเสร็จแล้วผมกด F3 นะครับเห็นไหมครับว่าเคอร์เซอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปจุดๆแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าผมต้องการพิมพ์นะครับผมก็กดตัว T Thailand ไปได้เลยครับผมเห็นไหมครับว่าเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว T แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็คลิกได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยครับนี่ครับผมซูมเดสก์ท็อปนะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับโปรแกรมนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงนะครับผมถ้าสมมติว่าเราต้องการพิมพ์ภาษาไทยล่ะเราจะทำยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีแก้ไขโดยการอาจจะต้องเขียนไปเองครับผมนี่ครับก็ใช้วิธีการใช้วิธีดรอนะครับผมแล้วเราก็เขียนลงไปนะครับซึ่งตัวหนังสือเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พออ่านได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตการพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยนะครับผมนี่นะครับก็คือการใช้งานโปรแกรมนะครับขยายหรือว่าเขียนหน้าจอด้วยโปรแกรม Zoom IT ครับถ้าพี่ๆท่านไหนครับดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับกดได้เลยนะครับผมก็จะมีวิดีโอดีๆที่สอนเกี่ยวกับการทำวิดีโอในส่วนของ YouTube Marketing นะครับการตัดต่อวิดีโอหรือการทำแอนิเมชันเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับผมเสกสรรปั้น YouTube ไว้เจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ ปั้นแบรนด์ให้ดังด้วย YouTube